สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มค้างค่าเช่าโดนเจ้าของห้องล็อกประตูขังอดอาหารจนผอมสุดท้ายดับสลดเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดสลดเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าหนุ่มรายหนึ่งพบเป็นศพคาห้องหลังค้างค่าเช่าติดต่อกันเป็นเวลานานสุดท้ายโดนเจ้าของห้องล็อกประตูขังอดอาหารจนผอมแห้งก่อนเสียชีวิตคาห้องพักโดยรายงานระบุว่าชายคนดังกล่าวเป็นลูกครึ่งจีนมาเลเซียอายุประมาณ40ปีอาชีพขับรถรับจ้างเช่าอพาร์ตเมนต์ในย่านซันเวย์ดามานซาราได้ค้างค่าเช่าห้องเป็นเวลา3เดือนและในเดือนสุดท้ายเจ้าของตึกได้ล็อกแม่กุญแจจากภายนอกทำให้เขาถูกขังไว้ในห้องไปไหนไม่ได้ก่อนที่จะเสียชีวิตในห้องพักในสภาพที่ผอมแห้งทั้งนี้ครอบครัวเชื่อว่าสาเหตุที่เขาผอมแห้งจนเสียชีวิตเนื่องจากไม่มีเงินซื้ออาหารอดอาหารและถูกขังสาเหตุที่ไม่ได้โทรขอความช่วยเหลือจากญาติเพราะเขาไม่มีเงินเติมโทรศัพท์อย่างไรก็ตามครอบครัวกำลังมอบหมายให้ทนายฟ้องและครอบครัวกำลังสงสัยว่าตอนมาล็อกกุญแจห้องเจ้าของตึกรู้หรือไม่ว่ามีคนอยู่ภายในห้องซึ่งครอบครัวได้โชว์ภาพถ่ายก่อนหน้านี้1เดือนเขาไม่ได้ผอมเหมือนตอนพบร่างและครอบครัวมองอีกว่าหากค้างค่าเช่าเกินกำหนดน่าจะทำตามกฎหมายตามอำนาจศาลมากกว่าการล็อกห้องแบบนี้ขอขอบคุณข้อมูลจาก thainews.com ขอบคุณค่ะ